โอ้สุดยอดมากยังเดียวไม่มีตัวโทรศัพท์เต็มสตรีมเลยโอเคได้เรียนแล้วโอ้ยเหมือนกับแต่ก่อนไม่ตรงนะนี่ตรงเลยครับก่อนมันโค้งเนี่ยเมื่อเขามันโค้งไม่ตรงแต่มันตึงอันนี้ไม่ตึงแล้วหย่อนแล้วเปลี่ยวนี่ไม่ต้องพูดถึงสบายมากท่านสาวโอ้ยขอนมันดำดำแบบตัวสุดเด็ดเหมือนงูรอดคราบเลยเอาอยู่แล้วบาหวานบาเปลี่ยวรู้ได้เลยค่อยหายใจขยับนิดเดียวมือผมนี่ไม่ได้เหมือนคีมนะครับคอยเจ็บเพราะเจ็บมันจะจะดีกลับหรือสะท้อนกลับแทนที่ดีไม่ดีเลยเพราะฉะนั้นความจริงความรู้สึกมันจะบอกเองแต่ผมทำอย่าลืมหายใจเองครับหายใจเชื่อมโยงเพราะว่ามันต้องอาศัยเบิร์นอาศัยการเผาผลาญในเวลาเดียวกันด้วยให้เม็ดซุปให้เม็ดตะบูซุปมันทำงานเมตาบอลิซึมทางการแพทย์เขาพูดถึงนี่แต่ของเราพูดกับเขาไม่สองดาบเหมือนเครื่องยนต์กลไกพูดตรงนั้นก็จะมองเห็นภาพตรวจอันละเมิดคลายใจชดเชยแทนทำไม่ได้ผมจะรู้ตรงนี้ว่าโหนี่เวลาผมปล่อยมันจะสบายอีกครั้งหนึ่งครับไม่แย่ให้จังหวะเอาThank you.
จะบอกบางคนที่มีน้ำตาลจะบอกบางว่าคือเนี่ยจะชะลอได้ง่ายทางการแพทย์บอกว่าห้ามเป็นแผลถ้าเป็นแผลปุ๊บเขาบอกว่าติดเชื้อโอเคนะของเรามือผมเนี่ยผมแปะจะหายครับจะสังเกตได้เลยครับมือผมไม่ได้หรอกจะอย่างนี้เลยนะอย่าไปทำอะไรมันต่อไปนี้มันจะไม่กลางถ้ามันไม่สามารถคีกันมันจะกลางหมอกลางมันยังมีกลางนี่คือไม่สามารถคีกันถ้าสามารถคีปุ๊บจะไปรวมครับอนาคตมันจะเปลี่ยนไปพวกนี้มันบ่งบอกรู้ถึงสุขภาพได้หมดความบอกเอี่ยมันจะเจ็บมากก็เพราะว่ามันอยู่ข้างล่างจะประกอบปัญหากันก็เหมือนกับมาล็อกกันถ้าลั่นแป๊ะก็ถือว่าใช้ได้ถ้ามันลั่นนะส่วนมากมันจะไม่ลั่นเจ็บนิดหน่อยกูกักกุกกักนิดเดียวแต่ไม่ยิงกระป๊อกแป๊กโอเคก็ถือว่าเป็นการขับเคลื่อนทีน้อยนี่ความคล่องตัวครับหายใจแทนทำไม่ได้คอยดูนิ้วมันจะกลางกลางออกที่น้อยสองน้อยอืม
ตึงครับแค่นี้มันก็จะหย่อนเพราะว่ามือผมมันประหลาดมากเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมต้องเลยเอ๊ะโทษครับลูกมากไอ้ลูกมากลูกมะพร้าวอะไรโทษครับไอ้เขาบอกว่าลูกมากโตลูกมากโตไม่ใช่หรอกท่อทางปัสสาวะมันตีบตันมันเยี่ยวยากมันจะโล่งลูกมากตอนลูกมากโตนั่นคือวิชาการทางด้านแพทย์เขาบอกไม่ใช่มันเยี่ยวยากง่ายจะตายไปเอาเยี่ยวง่ายดีกว่าไหมกระเพาะปัสสาวะเนี่ยเจอยามันจะโล่งมันไปถึงไตนะเมื่อกี้เนี่ยพอพูดถึงกับปัสสาวะปุ๊บเราไปหาไตไอ้ที่ไอมาเนี่ยมันไปถึงปอดบอกให้ทราบไว้พลังงานตรงนี้มันประหลาดเสร็จแล้วหลังจากไอจะอะไรต่างมันจะเบาทีเนี่ยสังเกตให้ดีครับอีกครั้งหนึ่งฮะโบราณเขาบอกว่าเลือดลมมันไม่สามัคคีกันผมบอกกับพลังงานพลังงานบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์มันมีมากเกินไปเอาบริสุทธิ์ไปจัดการซะต่างมันคนละยุคยุคนี้ต้องพูดถึงพลังงานกันนะยุคนี้มันถึงยุคที่ครับอากาศสร้างภูมิต้านทานการเผาไหม้ฉันดับได้ดีขึ้นเพราะนั้นน้ำตาลมันจะหายไปเองไขมันก็จะหายไปเองความแข็งแรงจะกลับคืนมาพวกที่ทางการแพทย์เขาเรียกว่าเรื้อรังเรื้อรังนะต่อไปมันจะไม่มีกับเราแล้ว นะ เบามากไหมครับเบามากแบบใช้ได้เลยนะ เอาละผมจับหัวไหล่ให้หลังให้แต่เดินตรงขึ้นแล้วก็จับศีรษะให้ตาก็จะสว่างเพิ่มขึ้นนะผมไม่ล้างมือก่อนครับอ
ามที่บอกที่ตามบอกตามคำทำตามบอกที่ตามบอกว่าเป็นหลักเรื่องนะเราสามคนเราทำไม่ทำนี่นี่เป็นท่าครับกับลูกที่ไม่ใช่หรอใช่ทำไปแล้วครับอะไรครับใกล้จากที่นี่ตรงนี้นะครับไม่เป็นไรครับโอ้ยนิ้วมือดีขึ้นเยอะแยะเลยลองทำนี้ฮะโอ้โหตรงเนี่ยแต่ก่อนไม่ได้นะมันอย่างนี้นะแต่ก่อนมันโค้งนี่นะเดี๋ยวนี้ตรงแล้วต่อไปก็แอนได้เนี่ยนี่แหละคือใช่แหละครับโอ้ยเปลี่ยนแปลงเยอะมากเยอะมากเลยครับอนาคตข้างหน้านี่มันจะมีเครื่องสแกนหมดเลยพอจับเข้าเครื่องปุ๊บจะให้ก้มเงยอะไรมันจะบอกมุมจะจับเลย AI เนี่ยแม้แต่เหยียดพวกนี้มาจะบอกเสร็จสับไม่ต้องอะไรมากมายดูที่เครื่องอย่างเดียวแล้วก็มาผ่านพลังงานบริสุทธิ์ปุ๊บวัดทีนึงคนละเรื่องเลยมันจะไวขนาดนั้น ต่อไปในแพทย์ตกงานรับรองได้ องค์ความรู้ตะวันตกเรื่องของเคมีภาษากันจะไปต่อไม่ได้เพราะอันตรายหมดนั่นเป็นของใหม่ตอนนี้ศึกษาด้วยกันไม่เราไม่เคยคาดคิดว่าจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นในมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกับแต่ก่อนจะไม่รู้ได้ไงว่าไอ้โทรศัพท์มันจะมันเคลื่อนที่ได้มันจะรูดปื้ดปาดปื้ดปาดได้นะมีประโยชน์ทั้งนั้นตอนนี้ครับอะไรเด็กไปเลยครับผู้ใหญ่ไม่เกี่ยวนะครับผมก็เด็กนะคนที่ดูแลเด็กภรรยาอยู่เรื่องนั้นไม่อยู่นะแมวนะกับไอ้ปลาภรรยาไม่เอาไม่เอาตอนละเมียดที ลันคือกลับนะนะหายใจลึกครับหลังจะสบายใช่ไหมหลังไหลครับ
ศีรษะส่วนเรื่องลูกบ่อยมากนะฮะผู้ใหญ่ครับขอเคยจะได้ไงขึ้นบางปูมีข้อสองทีทุกอย่างเพื่อมาอธิบายให้ฟังขอครับตรงนี้ดูสิมันลึงไปหมดเลยนี่แหละพาคินสันนี่แหละที่เขาเดินกันเป็นคิงคองเลยตรงนี้เป็นหุ่นยนต์คิงคองต่อไปไม่ใช่แล้วจ้าสรุปเลยได้เลยแล้วว่ามนุษย์พันหัวงอกเอาอยู่แล้วพาคินสันที่เขาว่าเอาตัวเนี่ยเป็นเครื่องวัดเลยไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่ธรรมดาเนี่ยพันตำรวจเอกประสานมันไม่ใช่ธรรมดาที่มารับรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้โดยนะโดยไว้ฐานที่เข้าใจไม่ต้องขยายผลแล้วต้องรู้เองนี่คือสิ่งที่มันประเสริฐมากเป็นมาตั้ง10ปีอยากแข็งแรงเดินคล่องใช่พายุสัมมันก็ดึงเกรงหมดไปหมดต่อไปมันต้องพูดแล้วเบาหวานขาเห็นชัดเลยต่อไปต้องพูดแล้วเส้นดวงเห็นสมองตีบเพราะมันโปร่งหัวเลยตอนนี้เบาเลยตาเจอสว่างนั่นคือเขาเส้นโลหิตสมองตีบคือเขาเบาหวานคือเขาพากินสันคือเขาต่อมลูกหมากโตคือเขาทีนี้เราต่อมลูกหมากโตของเราคือเป็นเยี่ยวไม่ออกออกน้อยไม่ปล่อยเต็มที่ตอนนี้เยี่ยวสะดวกแล้วพากินสันที่เขาว่าของเราเดินเหินได้คล่องตัวขึ้นเยอะแล้วเห็นไหมเบาหวานที่เขาว่าดูสิแต่ก่อนนี่มันดำบึ้ดปั้นตอนนี้ใสเห็นผิวเห็นจางเลยส่วนโลหิตไม่ใช่แล้วเบาหัวแต่ก่อนมันจะปื้อบนหัวยอมรับว่ามันตื้อมันไม่โปร่งมันไม่เบามันไม่วิ่งมันไม่เดินบัดนี้โอ้โหเป็นเรื่องใหญ่ทั้งหมดนะอันนี้ทางการแพทย์เรื้อรังหมดทุกเรื่องนะพาคิดฉันก็เรื่องเบาหวานก็เรื้อรังเส้นโลหิตคือหัวใจเรื้อรังหมดเป็นมาตั้งประมาณ20ปีกว่า20โอ้ยกว่า20ด้วยทำงานมาถึงตัวนี้ดีแล้วครับมาฟื้นฟูเอาประสบการณ์ตรงนี้ไปบอกคนรุ่นต่อไปอย่ามันต้องมายกย่องลุงหอกไม่ต้องพอจะเห็นว่าพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์มีจริงนะครับใครล่ะจะเป็นคนที่สามารถทำพลังงานที่บริสุทธิ์มาปรับเปลี่ยนหรือว่ามาทำให้พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ในตัวตนออกไปได้ใครล่ะบัดนี้มีแล้วคือลุงหมอกแค่นั้นนะฮะขอให้ใช้
ถ้าจะแนะนำใครตามก็จะมาถามแน่นอนเพื่อนผมต้องถามแน่นอนเลี้ยงรุ่นเนี่ยมันต้องเจอกันทุกรุ่นทุกปีเฮ้ยมึงมันทำไมแข็งแรงเร็ววะกูไปได้รับพลังงานบริสุทธิ์ไหวฮะไอ้ฮะก็เพื่อนฝูงคุยกันมึงอยากจะมีไหมล่ะไปสิประมาณนั้นเอาละประเมินผลเลยครับด้วยตัวเอง90พูดมาพูดก่อนถามด้วยซ้ำไปเลยโอ้ยตายตายตายเนี่ยมันบอกเองครับก็เรียกว่าแอคชั่นเรียกชั่นครับคนมีพากินสันเนี่ยเรียกชั่นจะช้ามากช้ามากมากอันนี้ถามปุ๊บสวนเลยคำตอบสวนเนี่ยแปลว่าไรเร็วแรกครับชัดเจนครับชัดเจนด้วยความยินดีครับที่ได้รับมีสูงเนี่ยนี่มัน79พันษาไปแล้วโอเคขอบคุณครับโอเคได้ความยินดีครับผมเอ๊ะนี่คนละเรื่องไหมเนี่ยจริงๆอยากให้คุยไปเลยลองบอกอากับกิริยาคุยด้วยสิเดิมมันลุกเหินยังไงลองอธิบายให้มันออกมาดูสิมาตามความรู้สึกในการลุกเดินเหินโทษครับลองดูสิครับว่ามันออกมายังไงเดินเหินคล่องเดินเหินคล่องขึ้นเยอะเลยเอาเลยเดินเลยครับเอฟนี่นี่นั่นนี่นู่นเดินไปไหนก็เดินไปจ้ะครับนะไปเลยนั่นสง่างามไปเลยพูดเลยมากคืนคืนให้ไม่เป็นไรเดินไปด้วยเดี๋ยวข้างนอกจะมีคนแก่มาโพสต์มาแรงๆเลยพื้นที่ครับขึ้นมาไม่ได้มาไม่ได้มาไม่ได้มันเจ๋งไปเลยรู้ไผ่เป็นไผ่ไปเลยให้รู้ไผ่เป็นไผ่ไปเลยนี่นี่เอาละคุยกับเพื่อนฝูงได้เอาเจรจาได้จ้อได้จ้อเลยครับผมมา